สวัสดีครับวันนี้มารีวิวรองเท้าสตั๊ด Nike Mercurial Vapor 4นะฮะเป็นตัวท็อปอิตาลีนะครับตัวนี้นะฮะท็อป FG ไซส์ 41/260 นะครับเป็นตัวหายากอีกตัวนึงนะครับเดี๋ยวมาดูสภาพรองเท้ากันนะฮะตัวแรกหายากแล้วนะครับ Mercurial นะฮะสีนี้นะครับ MVC Ronaldo นะฮะตัวนี้นี่นะครับรองเท้าเป็นรองเท้าตัวท็อปอิตาลีมือ2นะครับจะมีร่องรอยของการใช้งานนะฮะก็มีรอยเก็บกาวมานะครับนะฮะชุดพื้นปุ่ม FG นะฮะนี่นะครับปุ่มเต็มนะฮะคู่นี้ใครเอาไปใช้งานแนะนำเย็บพื้นนะครับหรือสายสะสมฮะหายากแล้วนะครับตัวนี้นะฮะนี่นะอัปเปอร์นี่ยังโอเคเลยนะครับมอชิวิลสีนะฮะเชือกเดิมฟอปเดิมนะฮะตัวนี้นี่นะครับฟอปมอชิวิลนะฮะด้านในเป็นตัวท็อปอิตาลีนะฮะปลายเชือกนะฮะแตกบ้างนะครับนี่นะครับปลายไซส์นะฮะอิตาลีนะฮะอัปเปอร์โอเคนะฮะชุดพื้นปุ่มเต็มนะครับนี่นะฮะมีร่องรอยของการเก็บกาวมาบ้างนะฮะนี่นะฮะไปเย็บใช้งานนะฮะอัปเปอร์สวยครับคู่นี้มาดูอีกข้างนะฮะข้างซ้ายการใช้งานนะฮะมีบ้างนะครับมือ2เนาะนี่นะอัปเปอร์ยังโอเคนะครับนี่นะสวยๆนะครับอัปเปอร์สวยนะฮะรอยการใช้งานนะครับเป็นรุ่นเก่านะฮะนี่นะชุดปุ่มมีรอยเก็บกาวมาบ้างนะฮะนี่นะรอยการใช้งานชุดปุ่มโอเคเลยนะฮะสายสะสมนี่ไม่ควรพลาดเลยนะครับสีนี้นะฮะใครที่ยังไม่มีนะครับมีรายการใช้งานนะฮะเชือกเดิมครอบเดิมนะครับนี่นะฮะพื้นยังโอเคเอาไปเย็บพื้นนะฮะถ้าจะใช้งานรุ่นเก่าส่วนมากเขาจะสะสมกันแล้วนะฮะตัวนี้หายากครับนี่ฮะซอฟเดิมนะครับมูชิเรียลสีนะฮะตัวนี้ตัวท็อปอิตาลีสภาพอัปเปอร์นี่โอเคเลยนะฮะอัปเปอร์สวยอยู่นะครับตัวท็อปอิตาลีนะฮะเดี๋ยวเรามาวัดซอฟตรงนี้ส่วนมากรุ่นนี้จะแนะนำให้ตรงไซส์นะฮะแต่ว่าวัดได้2เกือบ265 265นะฮะแต่ว่าแนะนำเท่า260นะฮะไป255นะครับเพราะว่ามันเป็นเมอร์คิวเรียลเนาะมันจะเป็นไซส์แบบเท้าเดียวนะฮะเท้า260ใช้ได้สบายสบายครับ260 255นะฮะใครที่หาสะสมนะครับตัวนี้ก็ไม่ควรพลาดเลยนะฮะก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ